ทางโคกหายไปเยอะแล้วเนาะเฮ้ยมันหายไปเยอะจริงๆไม่ปรากฏฮะมันเป็นหนังสีชมพูขึ้นมาละเห็นไหมทางโคกมันหนีไปเยอะแล้วแปลกนะฮะโอ้หนูรักษามา5ปีแล้วไม่รอดอันนี้ดีไหมคะคุณลุงก็ได้ครับหรือเพียงที่จะได้บ่อยค่ะอันนี้มันเต็มไหมเต็มมือดีโอ้ถ้าเขาเพื่อนถามหรือใครถามหายเพราะอะไรพลังงานบริสุทธิ์ไปหลังไปหน่อยครับใช้อะไรใช้เพื่อเห็นแป้งล้วนเนี่ยเนาะคนมาถามว่าไอ้แปรงลวดเนี่ยนะบอกให้น้องสาวดูว่าเออบาทหายไปจริงๆว่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะดูสิแต่ก่อนที่หนูทำเองนะแล้วมันก็ขึ้นมาอีกอะฮะงงคุณถาดูผมจะบอกว่านะครั้งแรกที่มานะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะเคสเนี้ยฐานใจฐานกายเนี่ยไม่สบายอย่างที่เห็นแต่ฐานใจเนี่ยมาไม่แล้วไม่ต่ำกว่าที่ประวัติศาสตร์เต็มที่เลยรู้เยอะเรียนมาเยอะจนคุยแล้วคุยอีกแล้วคุยแล้วจะลุกแล้วนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ยอมมานอกเวลาด้วยนะนอกเวลามันเป็นไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้เวลาเวลาโผล่มาหาความเชื่อมั่นสูงมากแต่ก็ไม่ปล่อยเพราะถือว่ายังไม่ได้มีไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วก็เชื่อมของคนแต่ภาษาคือกว่าจะตะล่อมปากได้ก็สักพักหนึ่งคุยได้คุยเรื่องไหนคุยทีนี้คุยเรื่องเจ้าตัวละหลังจากนั้นมาประดับแล้วทำไมถึงมาคือต้องบอกนี้ครับว่าคือถ้าบรรทุกมาเยอะมีมาเยอะนะครับมันก็คือส่วนหนึ่งที่มั่นใจสองก็คือมีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยนะฮะแต่ตัวเหนี่ยวรั้งเนี่ยคือตัวร่างกายตัวกายมันรั้งไว้ถ้ามั่นใจมากมันทุกข์มาเยอะแล้วใช้สิ่งนั้นเชื่อเฉือนตลอดเวลาตัวกายก็จะไม่สามารถที่จะไปต่อได้โอเคไหมครับคือถ้าไปที่ไหนคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บฐานกายก็จะไม่ได้รับการหนูในแห้งเลยนะครับหนูเรียบหาเรียบเลยนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะเมื่อกี้เราเคสของคุ้นชินเคยชินนะครับถามถึงความรู้สึกพอสุดท้ายแล้วถามว่ารู้สึกยังไงตอบไม่ได้เลยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยากมากคือมันไม่สามารถมีตำรามาสอนได้ไม่เหมือนเอาไฟแช็กลนแล้วร้อนรู้สึกได้นั่นคือภายนอกทำได้มันสร้างได้มันกระตุ้นได้แต่ความรู้สึกภายในเนี่ยยากที่จะกระตุ้นมันเลยหิวกระตุ้นได้ไหมล่ะหิวเป็นมีความร้อนในร่างกายกระตุ้นมันได้ไหมที่เป็นไข้อะครับความร้อนสูงนะเชิญครับเราบอกว่าคนนะวันนี้พูดดังๆครับคนนะวันนี้มันเหมือนแบบว่าความสังเกตในตัวเองมันหายไปไงมันทำยังไงอะต้องปลุกอ่ะปลุกยังไงอ่ะปลุกให้เข้าใจธรรมชาติกับธรรมชาติล่าสุดผมได้จับเรื่องของการกอดหมอนที่ลุงบอกต้องกอดหมอนครับนอนแล้วกอดหมอนงับอากาศด้วยกอดหมอนด้วยตัวงับอากาศเป็นตัวเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จซัดไปเลย3เม็ดแล้วทิ้งคือ3เม็ดเนี่ยกินแล้วคลายกินแล้วคลายให้ได้เรียกแกลเทคออฟใช่ไหมฮะหรือไงเครื่องที่มันกำลังขึ้นเทคออฟเสร็จปุ๊บพอไปอยู่ในอากาศมันก็จะไปแล้วตามทิศทางใช่ไหมฮะตัวนั้นแหละให้กอดหมอนครับ
เอาหมอนมากอดแล้วให้เสียงหัวใจครับให้หัวใจที่ตุบตับตุบตับเนี่ยครับมันออกมาเป็นไวเบชั่นแล้วให้มันคอนโทรลไปเลยเอาความรู้สึกของเราครับตามความรู้สึกของหัวใจให้มันเป็นปกติให้ได้ทำอย่างนั้นนะครับทุกวันวันวันไปเลือกเกินไปกว่านั้นจะโผล่มาทีนี้จะเป็นคนที่ยากมากที่จะฟังนี่นะครับเดิมจะปวดยากเพียยากเหนื่อยยากนั่นคือสำหรับวัยตอนปลายแต่ถ้าวัยตอนกลางกับตอนต้นจะข้างหลังจะพูดจะเชื่อนอกยากสัมผัสนอกจะเชื่อยากค่อนข้างที่จะมีการลังเลแล้วเพราะมันมีความรู้สึกภายในเรียบตัวครบเปรียบเทียบอยู่แชร์อยู่เพื่อใดก็ตามที่ตามความรู้สึกไหลไปเรื่อยๆทีนี้แหละไอ้ความรู้สึกที่เกินใต้เขาไปอีกที่ลึกไปกว่านั้นอีกที่มันมีคำว่าลุงบอกว่า abnormal แล้วอีกอันนึงอะไร unconscious unconscious แปลว่าอะไรครับแล้ว abnormal อ่ะฮะบ้าเกินบ้าบ้าเกินบ้าเอาเป็นว่าความคุ้นชินเคยชินเนี่ยคือธรรมนเจอร์ธรรมชาติคุ้นชินเคยชินซึ่งเอาหนักๆเข้าครับไอ้ความคุ้นชินเคยชินที่เป็นธรรมชาติที่เป็นทั่วไปเนี่ยฮะคือบ้าครับมันไม่เป็น normal หรอกแต่ยังคือเราจะออกมาจากบริบทเดิมใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคที่คุ้นชินเคยชินที่ทุกคนบอกว่าเนี่ยเอ้ยคุณปกตินี่ปกตินะนี่ปกตินะนั่นแหละครับบ้าครับส่วนอริยะน่ะปกติครับอัจฉริยะน่ะบ้าเห็นไหมฮะถามว่าตัวชี้วัดอัจฉริยะจุดตัดที่เป็นตัวชี้วัดก็คืออะไรเมื่อถึงขีดสุดสตีเฟนฮอว์กินส์ไงฮะล็อกทั้งหมดอ่ะนี่ครับจนวาระสุดท้ายของชีวิตสตีเฟนฮอว์กินส์บอกว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงล็อกไปแล้วครับนั่นไงเราแต่ทางโลกเหมือนไหลเหมือนติดนะคะคุณลุงนี่คือสุดยอดปัญญาทางฟิสิกส์นะฮะแต่ทางฝั่งอริยะไม่ใช่เลยแล้วจะทำยังไงให้อริยะเป็นที่รู้จักอย่างอัจฉริยะสตีเฟนฮอว์กิงให้รู้จักพอก็อย่างขอคำที่คุณลุงขอคีย์ก่อนคีย์พูดเมื่อกี้อะเรื่องที่บอกว่าต้องเปลี่ยนความเชื่อความคิดแล้วจะพิชิตความฝันแต่ช่างมันจะไม่ยังไงถ้าคุณยังปรับความเชื่อได้อะมันก็ยังอยู่ในทางซ้ายครับมันก็จะกลับหัวกลับหางกันนอร์มอลของปัจจุบันเป็นแอปนอร์มอลแอปนอร์มอลมันจะกลายเป็นนอร์มอลนั่นแหละวันนี้ในสิ่งที่เขาเรียกว่านอร์มอลคนที่เป็นอริยะจะไม่บอกว่ามันนอร์มอลจะบอกว่าเป็นแอปนอร์มอลแต่ถ้าเป็นพวกที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมพื้นฐานเดิมเขาก็จะบอกว่าเขาว่านอร์มอลแล้วส่วนที่พลังตัวริสินพลังงานตัวริสินใช่ปะไม่ถนัดภาษาอังกฤษคิดไปเรื่อยๆนั่นแหละคิดพอคิดไปเรื่อยๆปุ๊บจะกลายว่าคนที่บอกว่าตัวเองปกติเนเจอร์นะฮะคือคนบ้านั่นเองลุงหมอกอยู่ในท่ามกลางของคนบ้าที่ยังไม่รู้สึกถึงความเป็นความรู้สึกของตัวเองจริงๆแท้จริงนะแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยกลุ่มของบุคคลที่มีหน้าที่เลยนะเอาคำว่าหน้าที่นะแรกก็เหมือนว่าต้องทำหน้าที่ให้เด่นชัดก็คือ
ในการเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงตรงนี้ดันกลายเป็นไปติดกับดักทางขั้นตอนหรือระบบ1 2 3 4โสดาปัญญานาคาละหันก็เลยเขาติดมันกลายเป็นเส้นแบ่งทันทีเลยครับผมคนที่ทำหน้าที่ยังไม่ถึงความเป็นหน้าที่เห็นนะฮะไอตัวทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องดำรงดำเนินชีวิตใครล่ะจะเป็นถ้าสมัยก่อนก็ศาสดาใครล่ะก็เออแล้วเนี่ยทีนี้ทำมาในวันนี้ใครแล้วจะให้ทำยังไงเหลือกิ๊กเดียวเหลือกิ๊กเดียวลูกพี่หนูก็ไปข้างขวาไปกับเขาไม่ค่อยได้เออการขับเคลื่อนนะง่ายๆเลยรับบริจาคไม่ใช่ค้าขายจะไปขับเคลื่อนอะไรเพราะทุกอย่างในโลกมันออนมันต้องขับเคลื่อนด้วยทุนถ้าเราทำเออมันได้เยอะขึ้นโอ้ทุกทีมันจะแอคอยู่แค่นี้แหละเวลาถูตัวต้องเอาหลังมือถูเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเข้าอย่างนี้ไม่ได้หนูต้องเอาข้างหลังถูได้ข้างฝาไม่มีปัญหาถูได้เดี๋ยวที่คุณไม่เออเดี๋ยววันนี้ต้องบอกลุงแหละดีขึ้นเยอะครับเรียบร้อยลุงหนูเท่าไหร่เรียบร้อยเรียบร้อยถ่ายรูปป่ะเนี่ยต้องให้คุณลุงจับไปวันนี้น้ำด้วยคุณลุงนิยมคงสกัดกั้นลุงบอกไม่ให้เดินสะดวกหรอกอืมใช่เจ้าความในเวรนี่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเกิดประโยชน์ค่ะวันนี้วันออกพรรษานะเออทุกทีหนูไปวัดอื่นนั่นไงหนูไม่ได้ไปหนูลืมเลยลืมที่อื่นนั่ง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 โอ้จบลูกหนุ่มกระเป๋าเมื่อยู่ไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายอยู่ครับจะให้ปิดก่อนใช่ไหมโอเคครับ